ับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสุวัฒน์สินสาดกนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FS International จำกัดพี่หมูครับพี่หมูสวัสดีครับคุณสุวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกวันนี้นะเอาถามก่อนจะถามว่าหุ้นไหนน่าสนใจเนี่ยนะผมถามก่อนว่าพอแล้วยังในตัวกรอบดัชนีในมุมมองพี่หมูพอหรือยังตอนนี้1550แล้วนะว่าไม่เช้าอ่ะไม่น่าเกิน 1,600 อ่ะครับอ๋อไม่น่าเกิน 1,600 แล้วผมว่ามันก็จะเหวี่ยงแหวงแกว่งไปแกว่งมาอาจจะสลับกันเล่นแล้วคราวนี้เออคือมันคงไม่ได้แบบขึ้นกันหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อย่างนึงอย่าลืมนะคุณเอกครับเดลต้าตัวเดียวก็ลากขึ้นมากี่จุดแล้วอ่ะเคยมีเราไปทำดูนะพี่หมูคุณสุวัสดิ์เราไปทำดูนะเอาเดลต้าออกนะแล้วลองดูเซ็ต50นะดูเซ็ตอินเด็กซ์ดูนะเออแล้วมันก็คือคำตอบแต่มีคนบอกว่าไม่ผิดปกติแต่นั่นคือคำตอบว่าผิดปกติหรือไม่ผิดปกติมันผิดมันโคตรจะผิดปกติเฮ้ยแต่มันมีคนที่เขามีอำนาจเขาบอกไม่ผิดปกติโอ้ยเอาหน้าว่าแหละเราก็ไม่ต้องไปเราว่ารู้กันนะเนาะเออเออออ่ะสัปดาห์นี้อ่ะเซตนี้ค่อนข้างเคลียร์ก็คือกรอบบนเนี่ยเริ่มตันละตัวหุ้นสิเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการเลือกตัวหุ้นในการเล่นเนี่ยนะสำคัญมากอย่างสัปดาห์ที่แล้วพี่หมูให้แบตเตอรี่ไปถูกไหมใช่ครับธีมสัปดาห์นี้คือธีมสัปดาห์นี้ผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่ใกล้มากของกลุ่มลงไอซิคิโคอ่ะครับไม่ใช่ลงกันซิคิโคผมคิดว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันคงไปต่อเรื่อยๆอาจจะต้องมีย่อบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าหุ้นที่ผมเคยพูดไปจะตัวไหนก็อย่างบ้านปูมันก็มีย่อๆลงมาใช่ไหมแล้วก็อย่างแบตเตอรี่ก็ที่ลาดไปอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าหุ้นที่มีรอบใหญ่ๆในไม่เกิน1เดือนข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นหุ้นลงกันที่มีปั๊มผมมั่นใจอย่างนั้นเลยนะลงกันเหรอใช่ทำไมเป็นลงกันน่ะเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีต่างประเทศเนี่ยมีการปิดโรงงานโรงกลั่นเยอะมากเลยนะครับค่าการกลั่นก็ขึ้นมาเพราะว่าค่าการกลั่นเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำนานมากนานจนกระทั่งแบบมันต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินที่เราเรียก cash cost อ่ะเขาบอกว่าถ้าไปลงกันรุ่นเก่าเนี่ยถ้าเกิดค่าการกันอยู่เช่นอยู่5หลง5เหรียญเนี่ยมันจะไม่คุ้มจริงไหมโอ้โหอย่าว่าแต่5เหรียญเลยคุณเอกตอนนี้มัน2เหรียญเองใช่ๆแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยต่ำกว่า5เหรียญมันคือมันไม่คุ้มจริงใช่ครับต้นทุน5เหรียญเขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขายิ่งทำยิ่งขาดทุนเขาก็ต้องปิดเดี๋ยวจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอะเพราะว่าธุรกิจลงกันมันไม่ได้เติบโตเยอะใช่ไหมดีมากเพราะฉะนั้นพอมันมีซัพพลายใหม่เข้ามาซัพพลายเก่ามันก็ต้องล้มหายตายจากไปไม่งั้นมันก็ไม่สมดุลนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งคือไอ้ที่โรงงานมันปิดไปเยอะๆเนี่ยเยอะมาก อันที่สองก็คือว่าดีมานด์เนี่ยมันยังไม่ได้เติบมันยังไม่ได้กลับมาเท่าไหร่เราก็รอ3เดือน6เดือนดีมานด์ก็จะกลับแต่ผมว่ามันจะค่อยๆกลับแต่ที่สำคัญกว่าคืออะไรก็ตามทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ต่ำกว่าต้นทุนนานเนี่ยยิ่งนานมันยิ่งเด้งแรงใช่ไหมครับมันเหมือนกับถ้าคุณมองเป็นกราฟก็เหมือนอย่างนั้นนะถูกไหมครับลักษณะเดียวมันสะสมพลังอ่ะผมว่าค่าการกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะตอนนี้ครับที่มันกำลังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ผมคิดว่ามันใกล้ละมันใกล้มากที่มันกำลังจะแบบมันกำลังจะดีดละแล้วดีดรอบนี้ผมว่ามันจะแรงเพราะว่ามันอยู่ที่ปากมานานมากในตรงค่าการกันเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าน้ำมันขึ้นเนี่ยก็จะมีสต็อกเกตปีที่แล้วเนี่ยโดนสต็อกลอสกันหนักหนาสาหัสทั่วหน้าปีนี้ก็กลายเป็นสต็อกเกตไปกลับข้างอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเงินบาทเงินบาทเวลาแข็งเนี่ยเขาจะได้เกณฑ์ปีที่แล้วมันกลับข้างกันหมดเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย เดี๋ยวปั๊มน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นธีมใหญ่ที่จะทำให้หุ้นลงกลั่นกลับมาพังงาอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าหุ้นเนี่ยแต่หุ้นลงกันมันไม่ได้ทำให้ดัชนีขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะขึ้นได้ดีแล้วผมคิดว่าขึ้นรอบใหม่มันน่าจะ 20-30% เป็นอย่างน้อยเลยเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปถามลงกันเมื่อกี้สะดุดคำหนึ่งบอกว่าทีมบริษัทอะไรอ่ะ
ผู้บริการน้ำมันเนี่ยมันจะตีนกลับมาให้โรงกลั่นเล่นได้ใหญ่ๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมนะมันจะมีบริษัทขนาดใหญ่เข้ามานอกจากอยู่ในบางจากแล้วมันก็จะมี OR เข้ามาก็คิดง่ายๆเขาเมื่อก่อนธุรกิจปั๊มเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจถูกไหมครับก็จะมีเล่นบ้างก็ตัว PTG ใช่ไหมครับแต่หลังๆเนี่ยคุณเอกจะสังเกตว่าหุ้นที่มีลงมีปั๊มเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีทุกตัวคุณดูเอสโซเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีคนสนใจเลยอ่ะแล้วมองเป็นหุ้นปั่นซะด้วยซ้ำอ่ะผมพูดถูกไหมเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้กองก็เล่นอะไรก็เล่นกันหมายถึงว่าก็เป็นหุ้นย่างลงทุนกันเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องปั๊มมีความเข้าใจมากขึ้นของนักลงทุนครับบางจากเองก็กลับมาเป็นที่สนใจนะครับผมคิดว่าธีมเนี้ยมันเป็นธีมที่ดีแล้วก็ปั๊มเมืองไทยเองก็มีการพัฒนาค่อนข้างชัดเจนว่าการแข่งขันมันสูงมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจปั๊มมันอย่างน้อยก็ปี2ปีอะผมว่ามันยังดีอยู่แต่ถ้าถามผม5ปี10ปีอาจจะต้องดูอีกทีนึงนะเพราะว่าไอ้การที่ EV มันมาเนี่ยปั๊มมันก็จะดูมีความเสี่ยงถูกไหมในระยะยาวแต่ระยะสั้นผมเอาสักปี2ปีเนี่ยซึ่งมันก็นานพอที่จะลงทุนกลุ่มลงกันได้ใช่ไหมครับมันก็ยังน่ามันน่าสนใจอะครับผมคิดว่าน่าจะมีรอบใหญ่ๆให้นักลงทุนนะครับอันนี้พูดถึงไอ้สถานที่บริการน้ำมันหรือว่าโรงกลั่นโรงกลั่นครับโรงกลั่นโรงกลั่นแต่ถ้าเป็นโรงกลั่นที่มีสถานีน้ำมันด้วยก็ยิ่งดีไงครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้แต่ยิ่งเหมือนกับเป็นบวกมีพลังบวกเพิ่มขึ้นไปอีกโรงกลั่นตอนนี้ก็มีไทออยล์มีเอสโซมีบางจากถูกไหมแล้วมีอะไรอีกอะใช่ไหมสามอย่างที่อยู่ในตลาดที่เหลือมันไม่มีปั๊มไงครับเออก็มีไทออยล์อ่ะมีบางจากแล้วมีเอสโซอ่ะไอ้ที่มีปั๊มที่ชัดเจนหน่อยบางจากถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมบางจากกับเอสโซ2ตัวครับเออนะครับไทออยล์เอาไหมไทออยล์ก็ได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าได้นะแต่ว่ามันอาจจะความเชื่อผมอ่ะผมคิดว่ามันจะเก่งสู้2ตัวนั้นไม่ได้โดยเฉพาะเอสโซเพราะว่าเอสโซมันจะมีปั๊มที่โดดเด่นกว่ามาไทออยล์มันไม่มีปั๊มนะครับมาที่เอสโซก่อนมาตั้งที่เอสโซก่อนทำไมถึงแนะนำโรงกลั่นเนี่ยชัดเจนละก็คือมันซัพพลายมันเริ่มหายไปตัวมาร์จิ้นมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าคู่แข่งมันเริ่มหายไปแต่เอสโซกับบางจากที่คุณสุวัฒน์แนะนำเนี่ยมันมีสารบริการน้ำมันด้วยทำไมถึงประเมินว่ามันจะได้เปรียบเขาเอสโซเนี่ยมันคล้ายๆเชลคือในเมืองไทยนะครับประมาณ 10% ของการขายน้ำมันในปั๊มเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันที่เราเรียกว่าพรีเมียมถ้าเป็นเอสโซเราก็จะเรียกว่าอะไรนะซูเปอร์ใช่ไหมมันจะมีชื่อใหม่อะชื่อใหม่จะไม่ได้ขอโทษก็เรียกซูพรีมนะครับแต่ถ้าเป็นเชลซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกว่าเราเรียกว่า V Power เออใช่ใช่พวกเนี้ยคุณเอกสังเกตดูดิเวลาเราไปเติมเนี่ยค่าราคามันเนี่ยแพงกว่าปกติกี่บาทเฮ้ยแพงกว่าเยอะอย่างผมใช้5 บาท6 บาทอ่ะใช่เพราะว่าอย่างนี้รถผมชอบรถเก่าใช่ไหมรถเก่าๆเมื่อก่อนเราต้องใช้เบนซิน95อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีไงก็เลยเขาบอกว่าต้องไปเติมพวกนี้ใช่แล้วก็รถพวกรถสปอร์ตรถอะไรพวกนี้เนาะเขาก็จะเติมรถน้ำมันอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ว่าลิตรหนึ่งเนี่ยแพงกว่า5-6 บาทแต่ต้นทุนเนี่ยแพงกว่ากันไม่น่าเกินบาทนึงคุณกำลังผมก็จะบอกคุณว่าที่เขาเรียกกันว่าค่าการตลาดของปั๊มทั่วไปอ่ะถ้าเราขายน้ำมันทั่วไปอ่ะอาจจะได้บาทกว่า2 บาทเองครับใช่แต่ถ้าเป็นน้ำมันแบบนั้นอ่ะพรีเมียมเนี่ย5 บาทอ่ะโอ้โหเยอะเนาะคุณขาย1 ลิตรน้ำมันทั่วไปอ่ะเทียบกับอันเนี้ยคุณขายประมาณ5 ลิตรอ่ะเออก็5 บาทแต่ต้นทุนมันแทบไม่ต่างกันเลยนะค่าปั๊มค่าอะไรมันก็เท่าเหมือนกันก็ผสมไปนิดนึงอ่ะเหมือนผสมวิตามินให้คนกินอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเอสโซกับเชลเนี่ยได้กำไรจากตรงนี้เยอะแต่คนยังไม่รู้ไม่ได้สั่งสนใจนะครับจริงแต่ว่าช่วงที่ค่าการกลั่นไม่ดีเนี่ยพอดีลงกลั่นเนี่ยมันกำไรมันใหญ่กว่าปั๊มเนี่ยครับมันก็เลยอาจจะทำให้เราอ่ะไม่เห็นแต่ว่าเมื่อลงกลั่นมันกลับมาเนี่ยปั๊มที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งดีไปอีกถูกไหมมันก็จะยิ่งทำให้กำไรเนี่ยมันขึ้นไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าการลงทุนก็เรียกลงการบวกปั๊มเนี่ยถือเป็นไม้เด็ดผมใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันสำหรับปีนี้เลยอ้าวแต่ถ้าเกิด
คุณสุวัฒน์คิดอย่างนี้เอสโซนี่ชัดเจนมันมีซูพรีมแต่บางจากมันไม่มีนี่เท่าที่ผมจำได้มันมีแต่บางจากอาจจะมีน้อยอีแปดห้าก็ใช่ถูกต้องครับบางจากจะมีน้อยกว่าแต่บางจากได้เปรียบหน่อยตรงที่ว่ามีไฟฟ้าใหญ่ก็มาช่วยไงเออเอสโซไม่มีมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมว่าเอสโซจะเขาเรียกอะไรไฮลิคไฮรีเทิร์นกว่าแต่ว่าบางจากก็อาจจะมีความเหวี่ยงของหุ้นเนี่ยน้อยกว่าหน่อยแต่ผมคิดว่าตีมเนี่ยยังไงมาแน่มาเอสโซในอดีตเนี่ยคุณสุวัฒน์มันชอบมีข่าวว่าจะมีคนมาเทคโอเวอร์ปัจจุบันมีโอกาสไหมไม่มีตอบเลยเพราะว่าคุณเอกคิดง่ายๆเมื่อก่อนนะเอสโซไม่ขยายปั๊มแต่ว่าปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยายปีนึงเกือบ100ปั๊มอ่ะใช่เค้าตั้งผมถามว่าถ้าคุณอยากขายธุรกิจเนี่ยคุณจะขยายมั้ยคุณไม่ขยายหรอกถ้าคุณจะขยายธุรกิจคุณก็หยุดแล้วคุณก็รอขายถูกมั้ยเหมือนตอนที่แม่บริษัทแม่ของโกรเค้าอยากจะขายอ่ะเค้าก็ไม่ขยายธุรกิจเค้าละเลิกเหมือนกันแต่ว่าไอ้โซ่เนี่ยกลับมาขยายอย่างเต็มที่ที่สามลงกันก็ลงทุนเพิ่มด้วยไม่งั้นเขาขายหรอกครับอีกอย่างหนึ่งครับบริษัทแม่ของเอโซเนี่ยไม่มีลงกลั่นในภูมิภาคนี้ครับใหญ่พอนะครับทีแล้วเขาก็คงไม่ขายแล้วครับผมว่าถ้าเขาขายคงขายไปนานแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้ผมมั่นใจว่าเขาไม่ขายแล้วก็คิดว่าเขาคงจะเก็บเอาไว้แล้วก็น่าจะเพิ่มปั๊มแบบปีนึง50ปั๊ม60ปั๊มอะไรอย่างนี้เลยทีมการเล่นหุ้นลงกันไม่ว่าจะเป็นเอสโซนะไม่ว่าจะเป็นบางจากหรือแม้แต่ไทยออยเนี่ยทีมในการเล่นรอบนี้เนี่ยเราเล่นเป็นช่วงไหมเพราะว่าลงกันในอดีตมันชอบเล่นเป็นรอบอ่ะมันจะไม่ใช่แน่นอนครับคือที่ผมพูดเนี่ยคือมันเป็นจุดที่รอบใหม่กำลังจะมาแบบชัดเจนผมกำลังจะบอกนี้ครับเพราะว่าใช่ครับมันต้องเล่นเป็นรอบเราต้องยอมรับว่าลงกันเนี่ยมันเป็นหุ้นเราเรียกซิคลิคอลใช่ไหมครับก็จะเวียงมีไซเคิลมีอะไรก็ว่ากันไปครับปั๊มไม่มีไซเคิลนะครับแต่ว่าลงกระดานมีใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังคิดว่าน้ำมันขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดีมานด์จะเริ่มกลับมาแล้วก็ธีมปั๊มจะมาชัดเจนนะผมคิดว่าเดี๋ยวหุ้นลงกระดานเนี่ยมันจะกลายเป็นกลุ่มที่แบบเอาเพอร์ฟอร์มต่อไประยะนี้แหละสั้นๆนี่แหละอันนี้ชัดอันนี้ชัดครับก็เอสโซเดตติ้งอันดับหนึ่งตามด้วยบางจากครับด้วยไทยออยเข้าใจถูกไหมฮะถูกครับครับครับมีอย่างอื่นมีอะไรที่พี่หมูจะเพิ่มไหมฮะจริงๆผมว่าตอนนี้นะหลายๆคนนะจะต้องเริ่มคิดว่าถ้าคุณอยากจะลงทุนสัก3เดือน6เดือนนะคุณควรจะต้องดูหุ้นบางกลุ่มที่เกี่ยวกับทัวริซึมนะถามผมอ่ะที่เกี่ยวกับอะไรนะการลงท่องเที่ยวครับอ๋อคือสวนเขาตอนนี้เลยคุณเอกสังเกตไหมว่าหุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวเนี่ยมันเริ่มยืนได้แล้วก็เริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะมันคนละเรื่องกับธีมลงกันลงกันคือเล่นรอบนี้แต่ถ้าใครจะดู6เดือนต้องไปดูหุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่เพราะว่าอีก6เดือน9เดือนเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็เชื่อว่าทัวริซึมมันต้องกลับมามันไม่มีวันหรอกครับที่ทัวริซึมมันจะเป็นศูนย์ตลอดไปอย่างเงี้ยคำว่าหุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่หมายถึงโรงแรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าสายการบินหรือว่าท่าอากาศยานท่าอากาศยานเนี่ยเป็นรองแต่ว่าผมคิดว่าอย่างโรงแรมเป็นหลักก็มิ้นท์นะเดมีไม่กี่ตัวมันยืนได้ใช่ใช่มิ้นท์อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วก็ปีสุดท้ายที่ผมคิดว่าในระยะตอนนี้แล้วถ้าช่วงสั้นผมมองลงกลับถ้าช่วงถ้าสองสามเดือนผมมองอีกกลุ่มส่งออกครับกลุ่มส่งออกครับเพราะว่าผมคิดว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยเนี่ยมันเศรษฐกิจมันก็ต้องฟื้นจากเราต้องไปดูไอ้แบบมีไอ้การผลิตเรื่อง PMI ครับทั่วโลกตอนนี้ฟื้นตัวอย่างมากครับนี่ก็ขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซลตอนนี้ก็ขึ้นแรงใช่ไหมกลุ่มเรือก็ขึ้นกันครับผลหนึ่งก็เพราะว่าการผลิตมันเยอะเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือว่าผมว่ากลุ่มลงตลาดเนี่ยไอ้ตัวกลุ่มส่งออกก็เป็นไปที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนสองเดือนเนี่ยว่ามันจะเอาของ okay. ผมก็เลยลงกันมาก่อนแล้วก็ตามด้วยเอ็กซ์พอร์เตอร์แล้วก็ตามด้วยท่องเที่ยว
เอ็กซ์พอร์เตอร์อย่างเช่นหุ้นตัวอะไรเอ่ยเอ็กซ์พอร์ตเมืองไทยง่ายครับดูง่ายๆเลยหนึ่งเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้คุณไปดูมันก็ขึ้นมันไม่นับเดลต้านะเอาอย่างอื่นด้วยนะตัวอื่นอาน่าเจสซี่เอที่นี่ก็แบบสองนะครับคือออโต้เป็นคุณออโต้ขึ้นมานี่คือสองกลุ่มนะกลุ่มที่สามที่ผมคิดว่าเดี๋ยวจะมาน่าจะมาแล้วก็คือกลุ่มฟู้ดแต่แน่ๆอาทิตย์นี้เอาลงกันก่อนนะพี่หมูเดี๋ยวที่หน้ามาถามใหม่นะว่าว่าจากเอาที่ละกลุ่มดีกว่าเดี๋ยวเยอะไปผมว่าเยอะไปครับเดี๋ยวพี่หมูจะเหาะได้แล้วเนี่ยถูกทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับขอบคุณครับคุณสุวัสดิ์ครับสัปดาห์นี้ครับครับสุวัสดิ์สินสันดกนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FS International จำกัดก็สัปดาห์นี้เชียร์ลงกันครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ามาติดตามมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคสักครู่กลับมาครับ